คุณตัวเองด้วยเรื่องของพลังชีวิตเราก็ได้ในตอนแรกชาร์จพลังเข้าไปจิตว่างๆอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะทำงานตรงนี้เราทำโดยจิตว่างอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนทำทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันจะทำให้กุศลเราถึงพร้อมพร้อมนี่หมายถึงว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็คลังจักรวาลก็เปิดความมั่งคั่งต่างๆก็จะเข้ามาแล้วเราก็อยู่เหนือกรรมให้ได้เรื่องของการที่เราจะนำฝอยละอองมาจากโลกุตระตรงนี้เนี่ยถ้าวันที่อะไร23 22อะไรเนี่ยนะที่ไปกันเนี่ยเนี่ยอันนี้มาสเตอร์จะได้นำในเรื่องของเหนือกรรมกับไอ้ฝอยละอองจากโลกุตตระตรงเนี้ยที่จะเอามาให้ใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งอธิษฐานจิตไว้นะถ้าเราดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเรื่องของสุขภาพร่างกายสาวย้อนวัยหนุ่มย้อนวัยแล้วก็เรื่องถึงความสำเร็จในทางโลกความที่มั่งคั่งต่างๆนี้พอเราได้รับสิ่งนี้ก็อธิษฐานจิตกันไว้มาช่วยเหลือในระบบของ MSRช่วยเหลือให้คนไทยเราลดอัตรากันลงไปเรื่อยๆต่อไปรุ่นลูกหลานเหลนหลวนเราเนี่ยนะจะไม่มีอัตรากันน้อยมากทุกคนจะช่วยเหลือกันนะทุกคนจะเหมือนสมัยโบราณเหมือนสมัยก่อนตอนที่วัสดุเด็กเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเวลาทำกับข้าวอาหารเนี่ยแม่ก็จะให้เราถือบิณฑโตไปแล้วก็ไปแจกบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นแจกทั้งหมู่บ้านแหละสรุปนะทั้งหมู่คือหมู่อ่ะมันจะมีหมู่7หมู่8หมู่9อย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ไปแจกแล้วเราแจกไปไอ้เขาก็ให้มาด้วยนะเนี่ยมันเป็นการเอื้อเฟื้อกันมันไม่มีใครมีอัตรานะอัตราจะน้อยลงมากคนเก่งก็ไม่คิดว่าตัวเองเก่งไอ้คนที่ไม่เก่งก็ไม่คิดว่าตัวเองจะอยากต้องเก่งเพราะว่าสมัยก่อนนี่คนเรามันก็ต่างอาชีพกันข้าราชการในระดับศึกษาเนี่ยคุณพ่อมาเสริมก็จะเป็นข้าราชการเนาะแล้วเป็นศึกษาธิการเนี่ยทำงานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเขาก็จะคิดว่าตัวเขาเนี่ยก็เก่งไปอีกแบบนึงอ่ะแต่ว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็เก่งทำนาอ่ะถ้าให้แกไปทำนาแกก็ทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาคนที่ไถนาเนี่ยเอามาทำอะไรๆเขาก็ทำไม่ได้แต่ว่าเราไปไถนาเหมือนเขาเราก็ไถไม่ได้นั่นทุกคนเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในตัวทุกคนเราทุกคนเหมือนกันนั่นแหละดังนั้นเราต้องไม่มีอัตราต่อกันใครเป็นใครใครเป็นใครคือมันต้องมีคุณค่าในตัวในตนของทุกๆคนนะแล้วต่อไปเนี่ยคนไทยก็จะมีคุณค่าทุกคนนะแล้วก็ทุกคนก็จะลดอัตรากันมาโดยเฉพาะนักการเมืองทั้งหลายก็จะลดอัตราลงมาใช่ไหมบ้านเมืองเราก็จะปรารถนาอะไรการคอร์รัปชันก็น้อยลงไปการต่างๆทุกอย่างมันจะดีหมดเลยอันเนี้ยกลุ่มพวกเราก็ในกลุ่ม MNR นะเราก็อยากจะเห็นเนาะบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ทุกคนเสมอมีความสุขเท่ากันคนไหนที่มีทุกข์เราก็ลุ้มไปดูดิเขาทุกข์เพราะอะไรเป็นยังไงถึงทุกข์ตรงเนี้ยใคร
ครมีสุขแล้วเราก็เพราะว่าเราเนี่ยมีพรหมวิหาร4ค่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาค่ะตรงนี้ที่พวกเราต้องตระหนักไว้เพราะว่าถ้าหายแล้วแล้วเราไปเบียดเบียนคนอื่นอีกอ่ะไม่นานหรอกเดี๋ยวก็จะเป็นใหม่เป็นอีกเนาะแล้วถ้าเป็นว่าคราวนี้นะมันจะหนักกว่าเดิมค่ะถ้าเราคนที่เป็นอาการหนักๆนะค่ะต้องหายแล้วเนี่ยทางจิตอธิษฐานไปเลยก็ได้อาการสัจจะบารมีอธิษฐานจิตไปเลยค่ะแต่เราจะเข้ามาในระบบ MR หรือแล้วแต่เข้าไม่เข้าไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าช่วยเราจะช่วยคนไทยในลดอาการช่วยให้เขาแข็งแรงมีความสุขแล้วเขาเข้าอัตโนมัติเนาะมาสเตอร์ทุกคนก็เข้าอัตโนมัติบอกต่อกันไปเรื่อยๆเนาะใครที่แข็งแรงแล้วก็แบ่งปันบอกต่อนะวันละคน2คนกันไปค่ะเป็นสร้างกุศลใหญ่ค่ะสุดท้ายเราก็จะพ้นทุกข์กันหมดทุกคนเลยค่ะค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะไปจากโลกนี้ก็เราจะไม่ไปแบบทุกข์ทรมานเราจะไม่ไปแบบไปแบบร่างสวยๆเลยเนาะเวทนามันจะไม่มีเวทนามากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาศึกษาในเรื่องของเข้าในทางธรรมนั่นแหละศึกษาขันธ์ 5ศึกษาปฏิจจศึกษาอวิชชาสังขารวิญญาณต่างๆเนี่ยนะเหตุปัจจัยของการเกิดทั้งหลายเนี่ยนะตรงเนี้ยน่าจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมาเซอร์เนี่ยประยุกต์ตรงนี้มาใส่ตรงนี้เอาตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นเอาตรงนั้นมาใส่ตรงนี้เนี่ยเอาธรรมะมาสอดใส่ในช่วงตรงไหนช่วงตรงไหนที่มันคลายช่วงไหนที่มันเป็นช่วงที่รีแลกซ์เราก็ธรรมะใส่เข้าไปช่วงไหนที่มันตึงมากเราควรจะเอาพลังตรงไหนเข้าไปกระเทาะเป็นดีมันตรงไหนที่มันยังมีอัตราอยู่สูงมากๆเราก็จะต้องทำยังไงถึงเราจะมีศรัทธาคนเราพอศรัทธาอัตราลดเองศรัทธาอัตราลดสุดท้ายแล้วทุกคนจะเข้าใจนะว่าสุดแล้วมันไม่มีอะไรนะมีแต่ธาตุปรุงธาตุกระทบธาตุอย่างเงี้ยมีแต่มันไม่มีใครเจ็บปวดไม่มีใครทุกข์กันนะจริงๆลองสังเกตดูดีๆถ้ามาสเตอร์บอกว่าเนี่ยความเจ็บปวดมันก็เกิดดับอ้าวแล้วอะไรที่มันเกิดมันดับอ่ะมันก็ปรุงไปกระทบไปของมันกันเองอ่ะแหละแต่เราไปจับมันเข้ามาเนี่ยสังขารกระทบสังขารปรุงก็กระทบปรุงนั่นแหละใช่ไหมปรุงร้ายมันก็กระทบปรุงร้ายแล้วเราจะปรุงร้ายทำไมใช่ไหมก็กระปุงบวกแล้วกระทบบวกบวกเข้ามาค่ะก็ใช้ขันห้าเป็นประโยชน์ค่ะคือขณะที่เราว่างเนี่ยนะปฏิจจมันจะขาดสายปฏิจจมันจะขาดมันจะไม่ต่อเนื่องพอมันขาดปั๊บเนี่ยมันจะดับมันดับแล้วมันขาดทั้งสายเลยนะนะใช่อย่างน้อยให้มันขาดไปวันนึงเราสร้างมา100สายเนี่ยให้มันขาดไปสัก20-30 สายก็ยังดีเนาะค่ะใช่ค่ะสังสารวัตรนี่มันก็จะสั้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงถูกไหมล่ะค่ะใช่